เครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Soundคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะมิงก็พาคุณผู้ชมมาดูเครื่องเสียงในรถกันอีกแล้วค่ะกับคุณพลวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนอยากจะติดค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าอุ๊ยรถมีพื้นที่น้อยจะติดได้ไหมติดได้เหมือนกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะติดได้ครับค่ะครับคือรถเนี่ยมันจะมีแบบห้องโดยสารใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับเราก็ต้องจับสินค้าให้มันเหมาะกับรถนะครับผมอย่างคันนี้เป็น MX5 นะครับซึ่งเป็นรถสปอร์ตซึ่งด้านท้ายนี่ปริมาตรเล็กมากๆนะครับเราก็ได้คัดเลือกซับที่มันมีไซส์เพียงแค่8นิ้วนะครับซับดอกเล็กๆเนี่ยนะครับแต่ว่าใส่1คู่ค่ะนะครับปกติจะใส่ดอกเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยเราใส่ซับเล็กก็เลยใส่2คู่นะครับให้มันอยู่บริเวณมุมซ้ายและมุมขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ปิดซึ่งมีขนาดเล็กมากๆนะครับซึ่งตัวตู้เนี่ยใหญ่กว่าตัวดอกซับนิดเดียวนะครับมันก็ยังไม่ได้กินเนื้อที่ออกมาเยอะนะครับสำหรับ Power Amp เนี่ยเราได้ติดตั้งไว้ตำแหน่งพื้นนะครับก็เลือกแอมป์ที่เป็นดิจิตอลแอมป์คือคลาสซีนะครับซึ่งเป็นแอมป์ไซส์เล็กเช่นกันนะครับไซส์เล็กทั้งคู่เลยใช่ครับก็ติดตั้งไว้บริเวณพื้นนะครับก็มีการแต่งพวกอะคริลิกแล้วก็เสริมด้วยไฟ LED นะครับตัวนี้ก็เพิ่มความให้มันดูอินเทรนด์และสวยงามขึ้นนะครับแต่บอกว่าคันนี้ก็มีแอมป์2ตัวใช่แต่ว่าอีกตัวนึงอยู่ด้านในรถตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็นสำหรับขับซับ300วัตต์นะครับสำหรับชุดกลางแหลมข้างหน้าเนี่ยเราได้ติดตั้งไว้บริเวณใต้เบาะด้านหน้านะครับสำหรับระบบเสียงคันนี้นะฮะก็ด้านในนี้ก็ได้มีการติดตั้งเครื่องเล่นจอขนาด7นิ้วนะครับไว้บริเวณคอนโซลเดิมนะครับผมตัวนี้ก็ดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้ก็คือสามารถที่จะเล่นระบบบลูทูธได้นะครับเราจะติดตั้งไมค์ไว้บริเวณหน้าปัดรถเนี่ยนะครับมองแทบไม่เห็นเมื่อกี้หาอยู่ค่ะว่าเอ๊ะแล้วไมค์อยู่ตรงไหนเล็กๆตรงหน้าเรือนไมค์นะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถเร็วๆเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราสามารถที่จะรับสายส่งสายได้จากเครื่องเล่นเลยนะครับค่ะและความพิเศษพอเป็นรถเล็กๆแบบนี้นะคะเสียงที่เปิดออกมามันจะยิ่งกระหึ่มมากขึ้นใช่ครับค่ะครับอย่างที่เมื่อสักครู่ได้ฟังกันใช่ค่ะก็จริงๆแล้วบางทีรถหลากหลายสไตล์บางคันก็ไม่เคยมีพื้นที่ติดตั้งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถดีไซน์ได้นะครับเพราะว่ารถเล็กเนี่ยเราก็เดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์ที่ว่าแอมประหยัดพลังงานที่เป็นไซส์เล็กค่ะลำโพงไซส์เล็กๆก็มีเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งมันก็รถแต่ละรุ่นเนี่ยมันสามารถที่จะตอบสนองในเรื่องของการติดตั้งได้อยู่แล้วนะครับค่ะครับผมโอ้โหเดี๋ยวขอกระหึ่มอีกสักรอบนึงแล้วลากันไปเลยดีกว่านะคะศูนย์ติดตั้งเครื่อง